ในทุกโลกนะครับที่หนึ่งครับน่าจะมีไม้สักสองตัวนะลูกคนเดียวคนเดียวใช้ความสามารถเฉพาะตัวเป็นพิเศษครับสำหรับน้องปอยเบอร์แปดที่สิงห์ลิงนะครับและโดนแล้วที่สิงห์ลิงมาดูครับว่าเมื่อผสมกันระหว่างความว่องไวของซูซองจีนและความหนักหน่วงของคุณเจ้าคุณเจียแล้วจะเอาคืนเข้าเลยครับเดี๋ยวเนื่องจากกองเชียร์ได้สุดินเยอะขอเสียงกองเชียร์ได้สุดินหน่อยแล้วเอ็นดูหน่อยเล็กเนาะเสียงกองเชียร์ได้สุดินหน่อยครับเฮ้ยเชียร์หน่อยเขาจะลุ้นอยู่ช่วยเชียร์เขาหน่อยเร็วไม่มีแรงเนี่ยพร้อมไหมพร้อมโอเคดังๆขอเสียงก็เชียร์ให้สุดยอดเฮ้ยตอนนี้ครับผ่านไปแล้ว5นาที30วินาทีนะครับจบแล้วแล้วสำหรับพาร์ทที่1ครับเป็นนางอยู่คนละโดนเจ็ดเทพสิรินไหมครับโอ้โหเอาไปนะครับกันโอ้โหเข้าบอลไวมากครับวันนี้แต่ก็เดินไปที่ประตูสามว่าอยู่ที่เทพสิรินเอาละครับขอขอบคุณที่สีสเกตนี่สีมันไม่ธรรมดาครับดูได้เลยครับดูคนดีครับสบายเป็นสามคือสามตัวเองครับที่เข้าอีกแล้วใช่ครับนี่เดี๋ยวเข้าเรียนหมดเวลานะครับเป็นช่วงสุดท้ายของรายการที่เข้าไปโกลไปสปูนมาดูกันนะครับมาดูกันว่าโรงเรียนไหนเขาจะคว้าเงินรางวัล100,000 บาทครับจากการแข่งรายการนี้ไปนะครับน้องเกมพี่น้องสามเกมเหมือนเนี้ยเออน้องมันไปเลยโอ้ยแน่นอน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้นะใน30วินาทีสุดท้ายครับท่านนี้สกอร์สูงแล้วที่จะมีโอกาสขึ้นชนะด้วยสุดท้ายครับจบเกมแล้วผู้เล่นที่เตรียมชนะ